ะบอกว่าถ้ากดอย่างนี้มันคือเรคคอร์ดแล้วทำเรื่องนิดนึงสวัสดีค่ะมาถึงอินเดียทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาสัมผัสวิถีชีวิตภารตะแบบดั้งเดิม 100% กันค่ะแล้วตลาดบ้านๆของอินเดียเนี่ยล่ะค่ะทุกคนไฮไลท์วิถีถิ่นเลยถ้าจำกันได้เนี่ยกูพาไปทัวร์มาหลายตลาดมากตลาดมุสลิมตลาดขายผลไม้ตลาดขายเนื้อนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาตลาดดอกไม้มุมไบกันขอบอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนใครจริงๆเพราะตลาดขายดอกไม้ที่นี่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยค่ะทั้งคนขายคนซื้อแม้กระทั่งคนร้อยมาลัยเนี่ยก็เป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชาวอินเดียค่ะหลังจากเดินหลงๆงงๆคลำทางมาสักพักหนึ่งนะคะในที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงแล้วสถานที่ที่กู๊ดเนี่ยอยากจะมาแล้วก็อยากพาทุกคนมาที่นี่กันด้วยนะคะดาด้ามาร์เก็ตตรงนี้นะคะเป็นตลาดขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเลยนะคะแล้วที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยศาสนาหลักของเขาเลยก็คือศาสนาฮินดูแล้วการไหว้เทพเจ้าการบูชาเทพเจ้าฮินดูนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่แทบทุกคนเลยนะคะทำในชีวิตประจำวันดอกไม้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญบริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะก็เลยมีความคึกคักเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะพอเข้ามาในตลาดปุ๊บผ่านจากโซนขนส่งแล้วเราจะเห็นว่าด้านเนี่ยเขาจะมีการแบ่งโซนแบ่งล็อกกันค่ะเป็นตลาดที่มีดอกไม้ที่ร้อยแล้วกับตลาดดอกไม้สดค่ะพ่อค้าจีบพ่อค้าจีบนี่มามีพ่อค้าจีบด้วยสงสัยไม่ได้กลับอินเดียแล้วค่ะอยู่ไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วอยู่อินเดียเนี่ยแหละต่อค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยจะมีนอกจากดอกไม้แล้วใบไม้แบบนี้เขาก็มีขายกันอยู่บริเวณด้านนอกเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าในการบูชาเทพเจ้าคนฮินดูเนี่ยเขาใช้ทั้งดอกไม้แล้วก็ใบไม้แต่ใบไม้เนี่ยไม่ใช่ใบไม้ทั่วไปนะคุณผู้ชมต้องเป็นใบไม้มงคลอย่างเช่นกับเขาเราเนี่ยแหละค่ะที่คนที่นี่เขาถือว่าเป็นใบไม้ที่มีมงคลมากใช่ค่ะหอมของดอกไม้ค่ะ
ตรงนี้นะคะเป็นโซนตลาดดอกไม้อินดอร์ค่ะอยู่ด้านในนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งขายปลีกนะคะสำหรับเอาไปบูชาเทพเจ้าที่บ้านเองแล้วก็มีขายส่งก็มีนะคะบางคนก็มาซื้อเป็นถุงใหญ่ๆเลยแต่สังเกตอย่างหนึ่งไหมคะคุณผู้ชมว่าไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นักนะคะเราก็เลยเป็นจุดสนใจนิดนึงเดินเข้ามาสักพักนะคะสังเกตความแปลกของที่นี่อยู่อย่างนึงค่ะคุณผู้ชมอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาซื้อดอกไม้เขาก็จะซื้อกันเป็นกำเป็นดอกใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่เหมือนกันค่ะเขาจะขายกันเป็นกิโลนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตาชั่งอยู่ค่ะแล้วก็มีกะละมังเวลาซื้อเนี่ยก็มาเลือกดอกไม้ไปนะคะเราก็ไปชั่งว่าหนักเท่าไหร่กันค่ะนามาสเต้ได้คนที่มาซื้อดอกไม้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มาซื้อดอกไม้เหมือนกันค่ะWhat's this for? Here? Shouwenti. 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 How much for? How much? 120 kg. 120 kg. 120 rupee. 1 kilo. ก็กิโลละ60บาทค่ะอันนี้น่าจะเหมือนดอกดาวเรืองชาชา What time do you open? What open? What time? Open. Yeah. Ha. 6, 7...5 o'clock open. For goddess. For god. อันนี้ขายดีที่สุดไม่มีกลิ่นนะคะแต่สีสวยมากบอกว่าสีแดงค่ะแล้วก็สีขาวเนี่ยจะขายดีที่สุดค่ะ120 kilo. Oh, 120 kg. Oh.120รูปีต่อ1กิโลนะคะโอ้มีสีชมพูด้วย Carnation Kia Shawanti Purple color Shawanti อันนี้นะคะก็มาจากสวนค่ะใกล้ๆกันค่ะในมุมไบนี่แหละค่ะประมาณ2ชั่วโมงเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่เขาจะปลูกดอกไม้กันเยอะมากเลยดอกไม้เป็นของที่ระลึกค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยคนที่นี่เนี่ยเชื่อว่าการที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนหรือว่าเวลามีเพื่อนมาหาเนี่ยให้ดอกไม้เป็นสิ่งมงคลค่ะโอ้โหเดินเข้ามานะคะส่วนใหญ่เลยเท่าที่เห็นเนี่ยดอกไม้ที่ขายกันทุกร้านเลยค่ะก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะสีเหลืองค่ะนามาสเตก็จะมีสีส้มนะคะเหลืองเข้มเหลืองอ่อนค่ะบางทีก็มีสีแดงแซมบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะ
ดอกดาวเรืองถือเป็นดอกไม้มงคลแล้วก็เป็นดอกไม้ยอดนิยมเลยนะคะสำหรับชาวฮินดูค่ะนามาสเตแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งไหมคุณผู้ชมตั้งแต่เดินมาเนี่ยนะคะเราเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่เมืองไทยแล้วน่าจะดูแปลกนะคะนั่นก็คือคนขายค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านแรกจนถึงร้านสุดท้ายนะคะนามาสเตมีแต่คุณผู้ชายทั้งนั้นเลยมีคุณลุงมีคุณพ่อนะคะซึ่งเมืองไทยเราอาจจะแปลกแต่ว่าที่นี่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่ทำอาชีพนี้จะเป็นผู้ชายค่ะนามาสเตชาชาเคียอะไรเฮ้ย fine you're fine okayWhat's this called? Marigold? Smelling, I guess. Marigold? 70. 70. อันนี้ 70, อันนู้น 120. สุกี้อาชาชาThank you.แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่เขาบอกว่าฮัลโหลใครที่มาตลาดดาด้าแล้วจะต้องประทับใจมากๆก็คือความเป็นมิตรของคนที่นี่ค่ะเวลามาปุ๊บนะคะตลาดนี้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียสตังค์เข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าใครสงสัยอยากจะรู้เรื่องของดอกไม้การไหว้เทพเจ้าศาสนาฮินดูเรื่องต่างๆนานานะคะเกี่ยวกับชีวิตท้องถิ่นเนี่ยคนที่นี่เขาพร้อมให้คำอธิบายค่ะนามาสเต